おやおや、私と一戦やってみたいの？いいよ。でも後からいじめられたなんて言わないでよね。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เรายังอยู่กับการปลดตัวละครในแพท 3.7 ของผมกับเกมกล7อัจฉริยะอยู่ซึ่งครั้งนี้ตัวละครที่จะปลดก็จะเป็นฮูเต๋าทีนี้ผมลองจัดเด็กของซีโอเวนติแล้วก็โมนามาเล่นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคอันนี้เราเอาวินแอนด์ฟรีดอมกลับไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้หรอกตอนเริ่มอ่ะโอ้อันนี้ดีนะการ์ดของดันนาซาร์ดเป็นฝั่งผมที่โจมตีก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำวิธีนี้จากการทำการใช้พวกนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยให้โมนาช่วยนะทำการแปะน้ำฝั่งเขาสกิลแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เรโซแนนซ์ในการเปลี่ยนตัวซึ่งที่นี้จะเปลี่ยนเป็นเซียวหลังจากนั้นเราสกิลเข้าไปก่อนเปลี่ยนตัวไหมอ่ะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวผมจบเทิร์นไว้ตรงนี้ก่อนนะตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าผมจะได้เปิดก่อนซึ่งเนี่ยยังไงก็ตามมีน้ำแปะอยู่บนสนามจำนวนมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สบายสบายนี่คีย์เวิร์ดที่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนคือการโจมตีพุ่งลงจากอากาศเนื่องจากมีเซียวไดเรกนะครับมันจะมีผลตอนที่เราใช้อัลติเมทถ้าสมมติเราตีเนี่ยโดยการที่เราติดตรงส่วนของการโจมตีพุ่งลงมันจะมีดาเมจเพิ่มแต่ทั้งนี้การโจมตีพุ่งลงจากอากาศจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราสมมติผมนะผมสลับตัวจากเวนติไปเซียวเลยอย่างเงี้ยมันถึงจะเกิดนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครงงนะเพราะว่าเซียวเป็นการ์ดเข้าใหม่อ่ะเดี๋ยวผมทำคอมโบเรื่องการฮิลไว้ก่อนฮิลเซียวด้วยวิธีนี้เราใช้การ์ดเป็นอันนี้นะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นซูดงด้วยเอฟเฟกต์ของดานาซาร์ดเนี่ยมันทำให้คอสการ์ดเกี่ยวกับพวกที่เป็นบุคคลเนี่ยมันลดก็เลยเล่นแบบนี้ได้ทีนี้จากตรงนี้เราใช้เจ้านี่แล้วติดอันนี้ไปก่อนจังหวะนี้ผมจะติดการ์ดใบนี้ให้เซียวเป็นอาร์ติแฟกต์แล้วก็เปลี่ยนตัวด้วยการที่เซียวเนี่ยพอติดยาชามาร์กอะครับมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษอยู่คือทำให้เวลาเราเปลี่ยนตัวมันไม่เสียตรงส่วนของคอส1หน่วยโอเคไหมเผื่อใครงงนะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งจบเทิร์นนะครับก็ดีของการที่เราเล่นวิธีนี้เพราะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากกับเซียวโดยเฉพาะเพราะเซียวเนี่ยต้องทำการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกซึ่งคนต้องมีการ์ดช่วยเขาในเรื่องการเปลี่ยนตัวนอกจากจะใช้อัลติเมทเขาเองแล้วเราควรจะต้องมีการ์ดที่ทำให้มันไม่เสียเทิร์นนะฮะเสียเทิร์นตอนเปลี่ยนตัวนะเพราะปกติเวลาสลับตัวมันจะเสียใช่ไหมแต่ด้วยแพสซีฟของฝั่งโมนาเนี่ยก็ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะ
ทีนี้ผมอยากแปะตรงส่วนของธาตุน้ำใส่เขาไว้ก่อนเราใส่อันนี้ให้โมนาก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นทิ้งการ์ดไป1ใบปิ่นคอสแปะน้ำค้างไว้ก่อนโอเคใช้วิธีการเปลี่ยนตัวด่วนหลังจากนั้นก็โจมตีปกติโบ๊นั่นแหละจังหวะนี้ผมจะเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าตอนนี้ฮูเต๋าเขาบัฟมาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวจะอันตรายเอาเปลี่ยนไปก่อนยาชามาร์คอยู่แค่2เทิร์นดังนั้นเราต้องใช้อย่างระวังหน่อยอีกทีหนึ่งเปลี่ยนเป็นเวนติเอนเทิร์นครับทีนี้เทิร์นหน้าเนี่ยผมมีสิทธิ์จะใช้ตรงส่วนของคอนสเตลเลชั่นเวนติหรือไม่งั้นก็เหมือนเดิมเปลี่ยนตัวเป็นเซลแต่ว่าเราใช้เอนกราฟฟิ้งไปก่อนเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้ตรงส่วนของยาฉาบมาร์คได้ต่อเรื่องนะเพราะเอนกราฟฟิ้งเนี่ยเวลาเราใส่ครั้งแรกมันจะทำให้ฝั่งของตัวที่ใส่อ่ะครับมีถ้าไม่ตายบวกขึ้นไปเลย1เป็นอะไรที่ดีมากจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บซ้ำซ้อนก็ตีทีเดียวเลยแต่ปัญหาคือมันเป็นการอุปกรณ์อะถ้ามีคนช่วยอย่างแวกเนอร์จะดีมากๆทีนี้ด้วยความที่ออกแบบนี้งั้นเราใช้เจ้านี่ไปก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นติดเกาะก่อนนะตะกี้ด้วยผลของการ์ดทูดงมั้งถ้าผมจำชื่อไม่ผิดมันเลยทำให้การใช้พวกอาหารเนี่ยคอสลด2อาหารที่ผมใช้ไปคือการสร้างโล่ที่มีความสามารถป้องกัน2หน่วยกับทุกคนในทีมซึ่งจุดนี้ผมก็จะเปลี่ยนตัวยับๆเลยโอเคไหมเราเปลี่ยนไปเป็นเซียวนะแล้วก็สลับตัวแบบนี้ที่ปกติออกไปก่อนผลส่วนหนึ่งมาจากฝั่งของตัว Constellation Venti นะครับคอสมันเลยเป็นแบบนั้นเนี่ยพอสลับไปแล้วเสร็จปุ๊บกันโจมตีปกติใช่ไหมธาตุลดลงแต่นี้ผมเล่นอะไรต่อไม่ได้แล้วซึ่งรู้จักสภาพแล้วเราควรที่จะค้างไว้ก่อนไม่งั้นก็เปลี่ยนไปเป็นติโมนานี่จริงๆก็เปลี่ยนได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าเลือดโลเผื่อมีอะไรฉุกเฉินหรือว่ามีปัญหาเราจะได้จัดการได้ถูกนะแบบยังไม่ตายอ่ะเปลี่ยนเป็นเวนติไว้ก่อนเอ๊ะตะกี้ตีปกติได้ทีหนึ่งนี่หว่าไม่เป็นไรลืมดูนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราใช้เจ้านี่ไปก่อนจริงๆฝั่งเขาฮิวได้นะแต่ว่าพอดไม่พอในตานี้แน่นอนเพราะตอนนี้เหลือเต๋าหนึ่งฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นอือหือเดี๋ยวเราจัดการเขาไปก่อนนี่เลยตีปกติแล้วก็นี่
ตะเซจัตตะตีปกติอีกเช่นกันเรียบร้อยนะฮะเด็กนี้จะมีการเปลี่ยนตัวบ่อยหน่อยจริงๆผมแบบค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่ามันเลือกได้อยู่2คนที่ดูดีๆก็จะมีโมนากับเคยะเพราะว่าเคยะเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวบ่อยอยู่แล้วแต่ปัญหาก็ยังเหมือนเดิมว่าเราต้องมีคนช่วยถ้ามีการ์ดคุณแคทเธอรีนหรืออย่างการ์ดน่าจะเป็นชื่อลิวิทโทมีนะที่เป็นรูปโนเอลอะครับก็จะดีมากในการใส่เด็กนี้แต่ในอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่มาเพราะว่ามีตัวโมนาอยู่แล้วนะทีนี้เหมือนเดิมเลยเด็กลิสต์นี่นะครับตรวจดูเด็กนี่เป็นเด็กลิสต์ที่ผมใช้ซึ่งด้วยความที่มีตัวละครเมืองมอน2คนก็เลยใส่การ์ดใบนี้มาเป็นการ์ดชื่อ Win and Freedom การ์ดใหม่ตรงส่วนใบนี้เนี่ยถ้าสมมุติกรณีที่ผมทำให้ฝั่งเขาพ่ายแพ้ได้ก็จะทำให้เราได้เล่นต่อในความจริงเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะใช้คำว่าถ้าเป็นไปได้พยายามติดการ์ดเกมเบอร์มาพอดีผมเอามาลองเทสดูครับว่าชุดนี้จะเวิร์กหรือเปล่าซึ่งยังปรับกันอยู่ยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ